สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอตรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2558กับดิฉันกุลทิดาชวนกุลนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนอาจจะลุ้นแทนอดีตสอส248คนนะคะว่าจะถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอทั้ง220คนนั้นถอดถอนออกจากการเป็นสอสซึ่ง ไม่ได้เป็นสสแล้วเนี่ยนะคะหรือไม่แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคงไม่ได้ห่วงว่าจะถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งค่ะแต่ถูกห่วงว่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่เพราะว่าการถอดถอนนั้นค่ะมันจะนาไปสู่การเดินทางสู่เส้นทางสายการเมืองของแต่ละคนด้วยนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์กันไปว่าทั้ง248คนนั้นไม่น่ารอดค่ะแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการลงมติการถอดถอนเนี่ยสักประมาณวันพฤหัสสัญญาเนี่ยมาแล้วค่ะสัญญาณมาว่าดีนะคะว่าจะสอรอดทั้ง248คนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นและแขกรับเชิญประจำรายการของเราก็เป็น1ใน248คน ที่ไปขึ้นเขียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็รอดด้วยนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยสอบถามกันค่ะกับทางนายแพทย์เวงตรศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนันครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านน,น,นะครับคงต้องให้คุณหมอเล่า <c oughs> ก่อนเลยนะคะ <c oughs> บรรยากาศเมื <c oughs> ม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ย คิดกันไว้คาดการ์กันไว้ว่าหูไม่น่ารอดแน่ๆสำหรับ248คนแต่พอก่อนที่จะมีการลงมติการสักประมาณวันพฤหัสสัญญาณตามหน้าข่าวเนี่ยคะเริ่มออกมาแล้วว่าน่าจะดีในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะคือสัญญาณดีจริงๆเนี่ยมาตอนบ่ายของวันพฤหัสนะฮะมไม่ใช่เช้านะฮะคือที่บอกว่าบ่ายเนี่ยหมายความว่าตอนเช้าเนี่ยมีการถแถลง ปิดสมนวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่ายาก็คือของทั้งปปชด้วยแล้วของทั้งฝ่ายพักเพื่อไทยด้วยอันที่จริงพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีคนแสดงเจตจำนงในการที่จะแถลงการปิดคดีด้วยวาจานะครับอยู่5-6ท่านด้วยกันแต่ท้ายที่สุดนี่นะครับก็เลยมีข้อตกลงว่าเพื่อไม่ให้เรื่องมันยืดเยื้อจนเกินเกินเหตุก็เลยสรุปรวมให ท่านสามารถแก้มีชชัยเพียงคนเดียวในการที่ปิดคดีด้วยวาจาอันที่จริงเนี่ยผมจับชีพจรในเรื่องนี้ติดตามมันอย่างใกล้ชิดโดยตลอดเนี่ยผมยังมองในระ,ะ,ะยะแรกนะครับว่าน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดเพราะว่าแล้วก็วันแรกสุดนี่นะครับก็คือตอนที่ถแถลงเปิดคดีตอนที่ปบชรนะฮะคุณอะไรเนี่ยผมวิวิชววิชวิวิชวชิ วิวชัยวิวิทย์เสวีวท,สวท่านถแถลงเปิดคดีด้วยด้วยด้วยวาาอะไรด้วยวาจานี่ะนะครับวันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะตกลงใจในการที่จะสงวนสิทธิ์อภิปรายทั้งหมด2 4 8คน ซึ่งถ้าหากว่าใช้สินการภิพายทั้งหมด248คนนี่โห248ชั่วโมงนี่<ห>ผมว่าหลายปีนะฮะเพราะประชุมแต่ละครั้งอย่างเก่งก็ได้ประมาณ 3- 5ห้าชั่วโมง<ฆ>นะแล้วสัปดาห์หนึ่งอย่างเก่งก็ประชุมได้สักสองครั้งรันสัปดาห์หนึ่งก็อย่างเก่งก็ประมาณได้สัก6ชั่วโมงถ้านะ248คนนี่ก็30สัปดาห์ก็ประมาณปีกว่าเพราะมันต้องลบบันยุดวันอะไรด้วย<ฆ>และการชุมอย่างอื่นด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยน่าจะมีการ ไปสนทนากันว่าโอ้โหนี่คุณใช้เวลาทั้ง24 8ชั่วโมงเฉยหรือนี่นี่เฉลี่ยนะเฉลีย่ยคนละชั่วโมงถ้ามันยาวกว่าชั่วโมงหนึ่งไปอีกนะครับเพราะนั้นนี่ผมเข้าใจทางฝ่ายเพื่อไทยนี่คงยินดีคือไม่ใช่ฝ่ายดื้อรั้นดันทุนหลังเกเรนะเก่งไปเลยเกเรเก,เกตุงอะไรอย่างนี้ก็เลยยอมยินดีลดจํานวนคนในการที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยลงมาเหลือ12คนเองนะฮะพอครบ12คนนี่ก็เห็นว่าประเด็นครบถ้วนดีแล้วก็ยอม คดีข่าวมันรั่วไปเลยนะฮะมันไม่เชิงไม่รู้มันออกมาอย่างไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีการเจรจากันจริงหรือเปล่านะครับมันก็ไปปรากฏข่าวหน้าสื่อว่ามีการหัวกันตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยนะครับวันนั้นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ารุ่งขึ้นเนี่ยพอแถลงเปิดคดีด้วยวาจาโดยฝ่ายของปปชกับแถลงเปิดคดีด้วยวาจาโดยฝ่ายของสส2 4 8คนแล้ววันรุ่งขึ้นมีข่าวหลุดออกมาเลยนะครับว่ามีการหัวกันแล้วอย่างนี้คือถ้าถ้าข่าวมัน มันจริงนะแล้วหลุดออกมาจริงนะจบฮะเ <siamo S 1> พราะถ้าเป็นอย่างนี้นี่แปลว่าคุณไม่รักษาคำมันสัญญาแล้วคุณปล่อยให้สิ่งนี้ล่วกไปถ้ามันจริงนะเพราะฉะนั้นก็แต่ต่างคนต่างก็ไม่ต้องรักษาสัญญาแล้วฝ่ายนี้ก็ไม่ต้องรักษาสัญญาแปลว่าฝ่ายเพื่อไทยเสียเปรียบเพราะยอมถอยจาก2องรคนเนี่ยกลายเป็น12คนยอมถอยแล้วเพราะฉนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกประวัติพวามพึงเป็นอย่างยิ่งว่าเอ๊ะตกลงมีการตกลงจริงหรือ่าตกลงอย่างนี้แล้วข่าวหลุดออกไปอย่างนี้มันจะพลิกผันหรือเปล่าพอมาวันพฤหัสตอนเช้านี่นะครับ ฟังปปชเขาแถลงเนี่ยหนักเลยคุณแอนเพราะว่าตอนที่คุณสามารถแก้มิชัย็ดีหรือ1ิคนของฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ดีเวลาชี้แจงเนี่ยนะครับก็พยายามที่ายบอกว่าเนี่ยสวสาคนเนี่ยนะโดนคดีเดียวกันเนี่ยหรือถูกกล่าวหาในลักษณะแบบเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันที่เดียวกันก,ร,กรณีเดียวกันทุกอย่างเลยแต่ว่าสนาชก็ไม่ถอดถอนดังนั้นเนี่ยโดยหลัก นะฮะโดยก็ผมก็จําไม่ได้ว่ามีการอ้างถึงว่าโดยหลักกฎหมายหรือโดยโดยโดยหลักการพิจารณาคดีของศาลหรือเปล่าผมจําไม่ได้แต่ว่าปปชเนี่ยมาอ้างบอกว่าการที่เขายื่นถอดถอนเนี่ยเป็นคนละเรื่อง<ม>กับการฟ้องคดีในศาลเออ,เออไปอ้างอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยพิลึกจริงๆเลย<ะ>คือเวลาฟังเฉยๆท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยฟังเฉยๆนะฟังเขาเฉยๆนะแรงดึงดูดเนี่ยแรงโน้มน้าวเนี่ยให้ เชื่อไปตามเขาเนี่ยคล้อยตามเขานี่จะสูงมากเข<ม>าบอกเนี่ยผมไม่ได้ใช้บรรทัดฐานศาลนะแต่ผมใช้บรรทัดฐานของแต่ละคนนี่มีพฤติกรรมทางการเมืองเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคุณแ<ม><ม>อนนึกอ,ออกไหมฮะฟังดูแล้วมันเคริ้มได้นะ<ม>แต่นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกฎกติกานะฮะของพรรคเพื่อไทยแล้วว่าเนี่ยใช้สิทธิ์แค่12คนในการถแถลงเปิดคดีนะครับแล้วก<ม>็ในวันแถลง ปิดคดีเนี่ยก็แค่คนเดียวนี่เป็นกติกาแล้วเราต้องเคารพกรติกาเพราะฉะนั้นผมเองไม่มีโอกาสพูดนะฮะแล้วคนอื่นนะฮะสองคนหรือ247คนไม่มีโอกาสพูดผมไม่อยากจะพูดจะตายไปแล้วพี่สามารถนี่นะครับขออนุญาตเรียกท่านพี่นะท่านเตรียมของท่านอย่างดีเลยท่านคงไม่ได้คาดฝันนะครับรว่าปปชจะเล่นมุมนี้ <c oughs> <c oughs> จะเล่นมุมนี้ ว่านี่คุณจะแปลแบบอย่างสารมามาเทียบเคียงกับกรณีของการถอดถอนไม่ได้อคุณแอนเัาก็กรณีเดียวกันที่เดียวกันเหตุเดียวกันวันเดียวกันเรื่องเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทุกประการสวไม่ถอดถอนแล้วคุณจะมาถอดถอนสสอแล้วมันใช้หลักเกณฑ์อะไรนะฮะเขาก็เฉยเฉยไปบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่บรรทัดฐานแบบเดียวกับสารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแต่และคนทางการเมืองผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยต้องเรียนคุณแอนนะฮะในใจผมก็โต้แย้งเขาแล้วผมก็ขออนุญาตที่จะใช้ ารายการของเราเนี่ยมากาบเรียนท่านชมให้ประกอบการพิจารณาผมใช้คําว่าประกอบการพิจารณานะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ฮะท่านชมครับแล้วผมอยากจะบอกไปยังปชครับศาลเนี่ยเป็นบรรทัดฐ,ฐานสุดยอดของโลกเลยนะฮะตั้งแต่มนุษย์เนี่ยมีระบบศาลสถิตยุติธรรมขึ้นมาศาลเนี่ยเป็นระบบสุดยอดของโลกใ,ในการวางพรรัดบรอนำนวยวางพัฒฐ,ฐานของการอำนวยความความยุติธรรมและความเคารพต่อกฎหมาย กูแน่เข้าใจไหมฮะเป็นบรรทัานเนี่ยเหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเป็นบรรทัานของธรรมะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้บรรทัานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกรณีของพุทสศาสนิกชนฮะในการวางบรรทัานชี้แนวของธรรมะศาลก็เหมือนกันฮะในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่จะต้องอาศัยความยุติธรรมอาศัยข้อ,ขอกฎหมายเป็นบรรทัานเพราะในเมื่อกรณีของศาลนะ ถ้าที่เดียวกันเหตุเดียวกันกรณีเดียวกันทุกอย่างเกิดเหมือนกันทุกอย่างอย่างๆเนี่ยนะฮะรวศสารท่านพิพากษาเปี้ยงอย่างนี้นะฮะก็ต้องเอาตามนั้นเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยขอโต้แย้งปปชนะครับว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับท่านคือเวลาท่านพูดอย่างนี้นะบอกว่าท่านพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนละเรื่องกับทางด้านศาลเพราะท่านต้องการที่จะพิจารณาพฤติกรรมของคนทางการเมืองผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่านฮะเห็นด้วยไม่ได้เป็นอันขาด เพาราะศาลเนี่ยท่านเป็นมาตรฐานของความยุติธรรมของความชอบด้วยกฎหมายเพราะอะไรก็ตามนี่ที่เป็นไปตามหลักของความยุติธรรมและหลักความชอบทางกฎหมายต้องเอาหลักการของศาลมาจับ<ม>พัดกรณีนี้นะฮะเมื่อกรณีทุกอย่างเหมือนกันทุกประการเลยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับรไว่าฝ่ายนี้มันไม่ผิด<ม>และฝ่ายนี้มันจะผิด<ม><ม>พาะผมโต้แย้งของคุณนะแล้วผมขอยืนยันนะกสทชคุณมากล่าวหาผมไม่ได้นะว่ามาก่อให้เกิดความสับสนปนป่วนนี่ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองเนี่ย เขาอ้างหลักของประธานาธิบดีอเมริกันนะครับคุณแอนครับท่านผู้ชมครับอ้างนี้นะฮะว่ามีประธานาธิบดีอเมริกันคนหนึ่งชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วบอกว่ากล่าวไว้ว่าประชาธิปไตย,ยไม่เพียงแต่ปกป้องคุ้มครองผู้ถูกปกครองจากการรังแกของผู้ปกครองฟังให้ชัดนะฮะปกป้องคุ้มครองผู้ถูกปกครองจากการรังแกของผู้ปกครอง,อง,ลองและปกป้องเสียงข้างน้อย จากการถูกลังแครย่ำยีของเสียงข้างมากฟังดูมันลื่นหูจริงๆเลย <S <S วันนั้นพี่สามารถไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ครับไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ผมต้องเรียนนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้คาดคิดว่าทางฝ่ายปป,ปชเขาจะหยิบยกเรื่องนี้แล้วไปเอาคำพูดชะกาดชากันของประธานาธิบดีอเมริกันเนี่ยนะฮะมากล่าวอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกล่าวหาของปป,ปช เพื่อน้อมน้าวจูงใจให้สนชเนี่ยเอ็นเอียงไปตามปปชเพื่อจะได้โหวตให้พวกผมเนี่ยพ้นไปถอดถอนพวกผมไปคุณนายเข้าใจไหมฮะมันตามลําดับอย่างนี้นะผมจึงเรียนว่าในความเป็นจริงนี่นะครับรัฐธรรมนูญก็กําหนดไว้ว่าถ้าหากว่าผ่านวรระที่หนึ่งปั๊บนนะเนี่ยฮะวรระที่สองเนี่ยคุณอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคําที่คุณแก้ถ้อยคําที่คุณแก้นะฮะคุณแค่กลับแก่แต่ต่อหรือไม่ คุณก็อธิบายแต่อธิบายแต่นั้นค่ะอย่าไปอธิบายนอกเรื่องไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับแล้วก็ห้ามห้ามอะไรฮะห้ามทําลายหลักการเดิมที่ได้รับการรับรองผ่านวาระที่หนึ่งมาแล้วคนี่เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วไปดูสิครับไปดูเทปไปดูเทปย้อนหลังเลยเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมงอาจจะร่วมร่มเกือบร้อยชั่วโมงนะผมจำได้ว่าเจ็ดแปดสิบชั่วโมงนะซึ่งในนั้นเนี่ยเป็นบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยกว่า80%เนฮะ แล้วก็เป็นเรื่องการโต้แย้งบอกคุณอภิปรายเรื่องนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ค,ไไดคุณไม่ได้สงวนคาบแย่ยติเอาไว้เลยคุณอภิปรายเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าวาระที่หนึ่งเนี่ยเรารับรองว่าสอวอมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาดึงกลับเลยบอกว่าผมขอแปรยติให้สอวอมาจากการแต่งตั้ง ผมขอปลยติให้สววาการสรรหามันอภิปรายไม่ได้ครับคุณแอนมันนอกหลักการผิดรัฐธรรมนูญผิดระเบียบข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา,าซึ่งในชั้นของกรรมธิการปลยติเนี่ยนะครับท่านประธานสามารถแก้มีใชยก็พยายามคุมการประชุมแตคม่คุมไม่ได้เลยครับเพราะเขาพยายามโต้แยง้งเขาพยายามโต้แยง้งโต้แยง้งแล้วก็พยายามเอะอะเอ,เอ,เอ,เอตโลอารวาดโวยวายแสดงกิริยาการที่ไม่เหมาะสมอ โดยสุดเนี่ยประธานสามารถไม่รู้จะทำไงถึงจะคุมการประชุมให้เรียบร้อยได้ก็เลยบอกว่าจะบันทึกไว้แล้วนำทั้งหมดนี้ไปเสนอที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่ไปกรอกการพิจารณาทีพอเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโยนเผือกร้อนไปให้ประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กับประธา,านนิคมไปราชพณิานิสุดท้ายแล้วเป็นยังไงฮะเห็นไหมฮะสุดท้ายสองท่านนี้ก็เลยโดนโดนข้อกล่าวหาว่า ตัดสิทธ์เสียงข้างน้อยในการพิปรายแล้วมันตัดสิทธิ์ยังไงฮะไปดูสิครับจำนวนชั่วโมงของเสียงข้างน้อยนี่นะครับมันเกือบ80%นะฮะแล้วส่วนใหญ่ของ80%อก็อภิปรายในสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อระเบียบข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นที่ปปชอ,อธิบายในวันถแถลงปิดคดีด้วยวาชานี่นะครับอ้างเอาหลักการของประธานาธิบีอเมริการมาเนี่ยนะ ผมเนี่ยโหเศร้าใจที่สุดแล้วว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะแล้วคุณมาอ้างอย่างนี้ได้ยังไงพอเสียงข้างน้อยถูกลังแกตรงไหนฮะ <S <S มีแต่เสียงข้างน้อยเนี่ยรังแกเสียงข้างมากพอประธานนี่นะครับปิดประชุมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะเสียงโหยหวนตีรวนกันสุดฤทธิ์ราวกับเสียงอะไรไม่รู้ออกมาจากอาบายภูมิแบบผมไม่อยากจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพนะไปฟังดูสิครับลองไปเปิดดูสิครับแล้วก็กระชากกอี้ประธานนะแล้วกระชากแขนประธานแล้วก็เอาคีมเนี่ยนิ้วเนี่ยเป็นคีมมาบีบ มีในตำรวจระดับยศพันตารวจโทรบอกเวลาสู้กับผู้ร้ายนี่นะให้เร็วปึกเนี่ยนะตายเลยนะฮะคือมันมีปืนนัผู้ร้ายมันมีปืนเนี่ยแต่เราไม่มีปืนอะไรเนี่ยต่อให้เร็วนี่ปึ๊กเนี่ยเบรดตรงเนี่ยแล้วนี่ก็ปรากฏการณ์เนี่ยฮะแล้วคุณสุเทพทุกุบันบอกว่าจับชีบจอดจำได้ไหมครับแล้วก็เอาข้อีกทุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเรียนด้วยความครบนะครับว่าทั้งหมดนี่นะฮะมานําเรียนเนี่ยเพื่อให้ท่านชมเห็นนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นผมเชื่อว่าสนชนะคือต้องเรียนงี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยออกมาถแถลงขอบคุณสนชที่ไม่ถอดถอนก็ปรากฏว่าฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยผมเข้าใจฮะผมเคารพเพราะท่านเห็นว่าสนชเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะไม่สมควรจะมาถอดถอนอ้นี้ผมเข้าใจฮะ แล้วข้อต่อมาคือรัฐมนูญของพวกเขานี่ก็เป็นรัฐมนูญที่ร่างโดยคณะรัฐ,รฐประหารก็ไม่สมควรที่จะใช้รัฐมนูญฉบับนี้มาถอดถอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมาตามลําดับลําดับลําดับมาถึงวันนี้เนี่ยบ้านเมืองอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วอยู่ในภาวะที่คณะรัฐประหารเขาปกครองประเทศโดยไปเสด็ดขาดแล้วนะฮะแล้วก็มีสอ,อชอดําเนินการอยู่แล้วและมีกฎหมายถึงเป็นกฎหมายจากรัฐประหารกําหนดไว้ก็ตามเนี่ยมันเป็นเช่นนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่มันก็ขึ้นอยู่กับสอชนะ เขาชี้เป็นชี้ตายกับบรรดาสสทั้งหลายว่าเขาจะอนุญาตให้คุณผ่านหรือไม่ผ่านเขามีสิทธิ์อนุญาตไม่อนุญาตให้คุณผ่านก็ได้นะก็มีสิทธิ์ถอดถอนคุณก็ได้นะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยผมเข้าใจว่าสำนึกส่วนลึกน,นะฮะมโนธรรมสำนึกอ่ะของเขาเนี่ยยังกระตุ้นจิตใจของเขาให้ไม่ถอดถอนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เลยส่วนตัวผมเนี่ยก็มีข้อคิดเห็นบางประการมาประกอบ คะนะคุณอานจะนําเสนอไหมฮะหรือจะให้ผมเดี๋ยวเราช่วยกันแล้วกันค่ะ,คะก็อันเนื่องมาจากการถอดถอน248สอสอพักเพื่อไทยนะฮะในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้สอวอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอันนี้เป็นข้อเขียนจากทางคุณหมอเลยใช่ครับนะคะเรื่องนี้ปมสำคัญอยู่ที่ปปอชอนะคะส่งเรื่องให้สอนอชอดำเนินการถอดถอนตั้งแต่ประธานรัฐสภาสมศักดิ์ประธานวุฒิสภานิคม และสว38ท่านที่คุณหมอบอกว่าปมสําคัญอยู่ที่ปปชก็เพราะว่าหนึ่งการถอดถอนตามมาตรา270ในวงเล็บก็คือร,ร,รัฐธรรมนูญ50ูนะนะคะต้องกระทําต่อผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเมื่อไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วจึงถอดถอนไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่ได้เขียนไว้ให้ถอดถอนผู้ที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งนะคะนะคุณนัชัดเจนนะฮะเพราะว่า 270ส,ส,สมมุติ270ยังอยู่นะสมมติ270ยังอยู่นะเขาให้ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณไม่มีสิทธิ์ถอดถอนฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับว่า คุณถอดถอนผู้ไม่เดินลงตําแหน่งในการเมืองไม่ได้นี่มันย้อนหลังกลับไปถึงท่านนายกท่านนายกยิ่งรักด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณนิคม,ค,มค,คุณสมศักด้วยที่จริงแรกสุดนี่นะครับประธานพรเพชรนี่ก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามพวกสนชด้ยเช่นกันและเปิดเป็นประเด็นสาธารณะด้วยเช่นกันว่ามาตรา6ของรัฐนูลชั่วคราว257เนี่ยบอกว่าสนชทําหน้าที่ของสภ<อ>าผู้แทนราษฎรผู้ที่สภา,สาและทัฐสภาก็ตามแต่ ในรัฐมนูชั่วคราว2557ไม่มีมาตราเกี่ยวข้องกับการถอดถอนดังนั้นสมควรจะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่เพราะฉนั้นผมจึงต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเขาพวกเขาเองก็ได้พิจารณาเรื่องนี้แต่พวกเขาเองก็โหวตด,ด้วยเสียงข้างมากว่า รับเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของพวกเขาจะถูกจะผิดเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านนี่เป็นคนตัดสินนะฮะแลวพี่น้องประชาชนทั้งประเทศซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเป็นคนตัดสินว่าเขารับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาเมื่อเขารับเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามคันลองของเขาในขณะนี้ก่อนเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเลยครับแต่ปปชวินิจฉัยรัฐธรรมนูญตามความต้องการทางการเมืองของตน โดยอธิบายว่ามีผลสืบเนื่องในการตัดสิทธ์ทางการเมืองจึงต้องดำเนินเรื่องถอดถอนนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามุ่งหมายในการตัดสิทธิ์5ปีหรือตลอดชีวิตให้ได้เพราะการตัดสิทธ์ทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องติดตามมาจากการถูกถอดถอนจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น เมื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ย่อมถอดถอนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้นี่ปปชกระโดดข้ามขั้นตอนไปยึดเอาการตัดสิทธ์ทางการเมืองมาเป็นแก่นกลางของการถอดถอนไม่ต่างอะไรไปจากนิทานอิศรเรื่องหมาป่าก,กับลูกแกะเรื่องนี้เนี่ยผมหมายความว่าพอประเด็นว่าไม่มีตำแหน่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการอะไรตัดสิทธ์ทางการเมืองห้าปี และหากรัฐมนุลฉบับใหม่นี้เขาบอกว่าคนถูกต,ตัดสิทธิการเมืองเนี่ยไม่สามารถลงเล่นทางลงเล่นการเมืองหรือลงทํางานการเมืองได้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นที่พวกผมคือปปชที่ปปชนี่ต้องยื่นเรื่องนี้ต่อเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนการดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการเมือง5ปีหรือตลอดชีวิตเขาอ้างตัวนี้ฮะคุณแอนนี่ออกไหมฮะนเมื่อสิ่งนี้ไม่มีอยู่เนี่ยแต่คุณกระโดดข้ามไปอ้างอีกอันหนึ่งเนี่ยแปลว่าคุณจงใจ ในการที่จะเอาโทษพวกนี้ในเรื่องการตัดสินการเมืองทาง5ปีหรือตลอดชีวิตมันเท่ากับเป็นการเอาเหตุผลที่มันฟังไม่ขึ้นเลยมาลงโทษไม่ไม,ไม่ต่างอะไรกับหมาป่าลูกแก่นึกออกไหมฮะพอลูกแก่ไปดื่มน้ําอันนี้นะฮะขุนนะครับหมาป่าบอกเฮ้ยยู่ดื่มน้าเช่นขุนนะฮะลูกแก่บอกไม่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ดื่มน้ำเพราะฉันดื่มไปน้ำไอ้น้ำตัวนี้ที่คุณดื่มเนี่ยอยู่ต้นน้า หมาป่าก็บอกพ่อกุเดิม,มพ่อฉันน่่อยู่ป่านโน่นถ้าไม่ใช่พ่อแกเดิมก็ปู่แกนั่นเดิมไอ้นี่ก็เหมือนกันฮนะในเมื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งการเมืองก็มาอ้างบอกว่าเฮ้ยต้องถูกตัดสิทธิการเมืองก็เลยต้องยื่นเรื่องนี้มาถอดถอนต่อค่ะสองค่ะและยิ่งเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญ2550แล้วการถอดถอนก็ยิ่งไม่ดำรงอยู่อีกต่อไปนะครับเพราะว่าในรัฐธรรมนูญช่วคราว2557ไม่ได้กำหนดในเรื่องการถอดถอนไว้แม้เพียงอักษรเดียว 3. มค่ะมาตรา6ของรัฐธรรมนูญ257 7ห้สอให้สนชทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภานั่นหมายความว่าต้องเป็นการทำหน้าที่ทั้ง3ประการตามรัฐธรรมนูญช่วคราว57ที่ไม่มีบทบัญญัติของการถอดถอนแล้ว 4. เมื่อตั้งใจจะถอนรากถอนคนสสอพเพื่อไทยเช่นนี้แล้วก็ต้องตั้งเรื่องให้เข้าข่ายโดยอ้างสารรัฐธรรมนูญในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกล่าวว่า สารรัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดมาตรา68ทำนองเข้าข่ายกบฏคือให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจสัย6คำร้องที่กล่าวโทษสอส,อสอพักเพื่อไทยอย่างชกันแต่ภายหลังรัฐประหารและคอสอชอมีคำสั่งให้ยกเลิกรัฐธรรมนูน2550สารรัฐธรรมนูญเองก็ยกคำร้องดังกล่าวโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญ2550ถูกยกเลิกไปแล้วโดยคอสอชอ จึงไม่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยต่อไปตรงนี้ตอ้องดูคุณแอนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าในช่วงที่เรายื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นรายมาตรา,าคือสารมนุนท่านวินิจฉัยบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับทําไม่ได้ต้องไปทำประชาประชามติก่อนซึ่งการทำประชาประชามติทาไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูนบังคับไว้เลยว่าการทำประชาประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนทําไม่ได้แล้วถ้าจะทำธรรมชาประชามติเนี่ยต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ไม่ใช่มาใช้สิทธิ์นะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็คือประมาณ24ล้านบวกหนึ่งพรานั้นทำไม่ได้เลยเราก็เลยไปทําตามสิ่งที่รัน้นนูลสารรัน้นนูลท่านแนะนําก็คือแก้รายมาตราเราก็แก้รายมาตราระหว่างนี้เองเนี่ยสสพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ใครต่อใครเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายอะไรต่างกลุ่มต่างไปยื่นเรื่องต่อสารรัน้นนูลมากมายนะฮะพรานสารรัน้นนูลก็วิทิ่ฉักมายะแยะและ้วส่วนหนึ่งของประเด็นเกี่ยวเรื่องสวมาจะาการเลือกตั้งนี่ก็มีคนไปยื่นนะฮะสารรัน้นนูลท่านก็บ ไม่ชอบด้วยลมนูนทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นการยื่นโดยไม่มีรายชื่อรับรองนี่ก็ค้างไว้แล้วเกิดการรัดหานตูมก็มออกีอีกบางฉบับเนี่ยอีก,อกหลายจำนวนเนี่ยรออยู่นะฮะสำนวนต่างๆที่รออยู่เนี่ยสารลรำนูนหยิบขึ้นพิจารณาท่านบอกว่าลมนูน250สิ้นสุดลงไปแล้วตามประกาศฉบับที่11หรือ12จำไม่ได้นะครับของคสชเพราะนั้นจึงไม่เป็นประโยชน์ในการที่พิจารณาต่อไปท่านก็เลยยกฮะ ประเด็นก็คือท่านวางรากฐา,านไว้ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรัฐนูล250เนี่ยต้องยกทิ้งหมดเลยครนี้เนี่ยก็คือตอนที่เป็นโทษกับพวกผมนะเขาก็เอาสามนูลมาอ้างแต่ตอนที่เป็นประโยชน์กับพวกผมไม่ได้เอาสามนูลมาอ้างครับค่ะในก็อย่างที่คุณหมอบอกนะฮะในด้านที่เป็นโทษต่อสอสอพักเพื่อไทยและสวป,ป ปปชเนี่ยก็จะนําเอาคําวินิจฉัยของสารรมนูญเนี่ยมาใช้กล่าวอ้างคําวินิจฉัยที่เป็นโทษแต่ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสอสอและสวปปชกลับนิ่งเฉยเสียนะคะ5ค่ะในเรืร่องแก้ไขรัฐมนุนที่มาของสอวจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงปปชกล่าวห,หาว่าเป็นการพิจารณาร่างแก้ไขที่ไม่มีใครลงชื่อรับรองท่านผู้อ่านคิดดูตามสามัญสำนึกของปุถุชนหรือวินดูยูชนทั่วไปนะคะว่าจะมีใครบ้องพอที่จะพิจารณารัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีรายชื่อของสอสอส,อสอวอรับรองตามมาตรา2 9 1เบ้างแล้วก็พิจารณาอภิปรายหามรุ่งหามค่ำกันมาหลายเดือนอภิปรายร่วมร้อยชั่วโมงน,น,นะคะนีขออนุญาตที่จะใช้ภาษาชาวบ้านนะครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดๆเลยคุณแอนนี่เหรอแมะ <c oughs> ถ้ามันเป็นร่างเปล่าไม่มีใครรับรองแล้วใครมันก็ไปเข้าร่วมไปอภิปราย <c oughs> แล้วสสว่าพรกกาิเมือจะไม่รู้เรื่องเหรอแล้วสวคนเดินเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวพรายิี่กลุ่ม40สอวอจะไม่รู้เรื่องเชีหลิกเขารู้และร่วมอภิปรายจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับค่ะ ใครจะบ้าพอที่จะอภิปรายร่างแก้ไขรัฐมนตรีว่างเปล่านะคะไม่มีสสสวลงมือชื่อรับรองกันร่วมร้อยชั่วโมงนี่หมายรวมถึงสสประชาธิปัตย์และกลุ่ม4 0สอวอด้วยเป็นเรื่องน่าสมเพชจริงๆเพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าร่างแก้ไขรัฐมนตรีดังกล่าวมีสสสวลงรายมือชื่อครบตามมาตรา29 1ไม่ใช่ร่างเปล่าร่างปลอมหกข่าปมที่สำคัญก็คือตามรัฐธรรมนูญ50นและระเบียบการประชุมของรัฐสภาที่กำหนดชัดเจนนะคะว่า ก่อนที่ประธานรัฐสภาจะบรรจุเป็นระเบียบว,วาระการประชุมร่างแก้ไขรัฐมนตรีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ทำลายหลักการสำคัญเดิมซึ่งการเพิ่มมาตรา6เป็นเพียงคุณสมบัติของสอวอที่จะลงแข่งขันให้ประชาชนเลือกโดยตรงดังนั้นไม่ได้ทำลายหรือว่าเปลี่ยนหลักการสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใดจึงย่อมทำได้และทำกันมาเป็นนิติบัญญัติประเพณียาวนานนับ10ปีแล้วในสมัยที่คุณหมอแล้วก็คณะคอปพระะยื่นแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐมนตรีหู ก็ได้รวบรวมรายชื่อประชาชนจำนวน7 1 5 4 3ท่านและก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระก,ก็ได้แก้ไขหลายท่อนหลายตอนไม่เห็นจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีชื่อผู้รับรองแต่อย่างไรแล้วก็ไม่ได้นำกลับไปให้ประชาชนจำนวนกว่า70,000คนไปอ่านไปรับรองแต่อย่างใดก็ทำได้แม้จะถูกคว่มในรัฐสภาสมัยประชาธิปัตย์ก็ตามนี่ยืนยันว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ทำถูกต้องตามมาตรา2 9งเษทุกประการไม่ได้ ส่งร่างเพิ่มเติมมาตรา6เกี่ยวกับคุณสมบัติของสวเปล่านะคะที่ไม่มีรายชื่อสอสอส,อสวร,รับรองตามมาตรา291แอบยัดเข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาแต่อย่างใดนะคะทีนี้มันจะมีแง่มุมอื่นอีกไหมคะด้วยนะคะจะเป็นแง่มุมไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหนะ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจีราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยค่ะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความคิดของคุณหมอนะฮะว่าในเรื่องของการถอดถอน248สสในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สวน,นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งในท้ายที่สุดก็ไม่ได้นําไปสู่การถอดถอนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้ส่วนตัวของทางคุณหมอค่ะ ก็ต้องขอบคุณสอนอชอผู้ที่ลงคะแนนไม่ถอดถอนคุณหมอด้วยนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ยหนึท่านเอาไว้ในที่นี้ด้วยเพราะคุณหมอเชื่อว่าท่านที่ไม่ถอดถอนคงได้ใช้สติปัญญาคุณธรรมความรับผิดชอบทางการเมืองดุลพินิษวิจารณญาณในทางที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประการใดประการหนึ่ง ตามที่ได้กล่าวสรุปเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วมาตัดสินไม่ถอดถอนนะฮะครับผมขออนุญาตที่จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึ่งเพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมมีนีต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกฝืนใจหลายท่านไม่เห็นด้วยกับผมนะฮะหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยคัดค้านผมอย่างเต็มที่แต่ผมผมเคารพนะฮะผมเข้าใจท่านทีนี้ต้องขออนุญาตที่จะชี้แจงนิดเดียวก็คือว่าเราต้องเคารพสรในความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยเช่นกันนะฮะ ไปดูสิครับมองคนอื่นไม่เป็นคนคนที่มองคนอื่นไม่เป็นคนเขาพูดนั่นแหละไม่เป็นคนเราต้องมองคนอื่นเป็นคนหมดฮะพันผมก็มองสอทชอทุกท่านว่าเป็นคนเหมือนกันเขามีโมโนธรรมสำนึกมีจริยธรรมในหัวใจเขาเพราะผมเชื่อมั่นนะครับว่าแสงสว่างแห่งมโนธรรมสำนึกแสงสว่างแห่งจริยธรรมในจิตใจใเขาแสงสว่างแห่งความผิดชอบชั่วดีแสงสว่างแห่งความยุติธรรมความชอบด้วยกฎหมายในหัวใจเขาเนี่ยนะฮะ ปุกมโนธรรมสำนึกเนี่ยเขาให้เขาโหวตไม่ถอดถอนผมและพวกด้วยผมจึงจำเป็นต้องขอบคุณเขาในแง่นี้นะครับแน่นอนครับเขามาจากรัฐประหารผมไม่เห็นด้วยฮะผมประกาศอยู่โดยตลอดผมไม่เห็นด้วยการรัฐประหารผมต่อต้านการรัฐประหารผมต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแล้วผมต่อต้านสอทชนะครับที่มาจากการรัฐประหารแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจในการไม่ถอดถอนผมตอนนั้นวินาทีนั้นนะฮะแสงสว่างแห่งมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันสําแดงออกในหัวใจ ในความเป็นคนของเขาผมจะไม่ต้องขอบคุณเขาครับท่านผู้ชมครับส่วนที่ปปชพยายามอธิบายนะคะว่าการที่ยืนยันเดินเรื่องถอดถอนสอสอ,สอแม้ภายหลังสนอชอไม่ถอดถอนสอวสามสิบแปดคนแล้วก็เพราะเป็นคนละกรณีกับการพิจารณาของศาลกูหมอเห็นว่าการกล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวของผู้ที่ไม่เคารพความยุติธรรมและความชอบด้วยกฎหมายเพราะหลักการมูลฐานของศาลนั้นก็คือ เคารพความยุติธรรมและเคารพความชอบด้วยกฎหมายดังนั้นในเรื่องเดียวกันกรณีเดียวกันทุกประการในเมื่อมีคำตัดสินเป็นบรรทัฐานหนึ่งไปแล้วคดีที่ตามมาทีหลังก็ต้องยึดถือตามบรรทัานของคดีแรกเช่นเดียวกันทุกประการส่วนที่อ้างคํากล่าวของอดีตประธานาธิบดีอเมริกาท่านหนึ่งว่าประชาธิปไตยไม่ได้หมายความเพียงปกป้องผู้ถูกปกครองจากการกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการคุ้มครองเสียงข้างน้อยจากการรังแกของเสียงข้างมากด้วยนี่เป็นการหยิบยกมาอธิบายเพื่อ,เพ,อเพิ่มน้ำหนักที่ปปชต้องการเล่นงานสาสพักเพื่อไทยว่าเป็นเสียงข้างมากที่รังแกเสียงข้างน้อยในรัฐสภาดังนั้นเป็นความรับผิดชอบของปปชที่จะต้องปกป้องคุม้มครองเสียงข้างน้อยดังกล,ล่าวโดยการยื่นเรื่องถอดถอนเพื Writing ่อสร้างบรรทัดฐานในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยหากฟังดูผิวเผินรอกับว่าปปชเป็นผู้ทรงความยุติธรรมอย่างยิ่งแต่หากไปพิจารณาดูพฤติกรรมที่เป็นจริง ก็จะเห็นการให้โอกาสเสียงข้างน้อยอย่างมากจนเกินงามในการอภิปรายแสดงความเห็นคัดค้านในที่ประชุมรัฐสภาอย่างเต็มที่ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนดไว้อย่างเคร่งครัดว่าหลังจากลงมติรับรองในวาระที่1แล้วการอภิปรายในวาระที่สองอภิปรายได้เฉพาะตัวอักษรที่เสนอแก้มาเท่านั้นเอง และต้องไม่ทำลายหลักการพื้นฐานที่ได้ลงมติรับรองในวาระที่1ไปแล้วแต่ท่านที่เคารพทั้งหลายท่านลองกลับไปหาวีทัศน์การประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญในคราวนั้นดูนะคะในวาระที่2ในชั้นกรรม,มธิการฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ดันทุรังที่จะแก้กลับไปเหมือนเดิมคือให้มีสวลากตั้งซึ่งทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะขัดรัฐธรรมนูญและระเบียบการประชุมรัฐสภาแต่ฝ่ายข้างน้อยก็ทําตามอําเภอใจ จนประธานกรรมธิการต้องนำประเด็นให้มีสวรักตั้งที่ทำลายหลักการที่ลงมติรับรองไปแล้วในวาระที่1เข้าที่ประชุมใหญ่รัฐสภาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะอนุญาตให้อภิปรายกันหรือไม่ประธานรัฐสภาก็อารมุ้มอล่วยให้อภิปรายหลายสิบชั่วโมงพอมีผู้เสนอปิดอภิปรายตามระเบียบข้อบังคับการประชุมรัฐสภา <c oughs> ก็เกิดปรากฏการณ์กระชากประธานรัฐสภาจากบัลลังก์ กรีดร้องเสียงหอยหวนราวปรตจากอบายภูมิกว้างแฟ้มใส่ประธานรัฐสภาทุ่มเก้าอี้ไม้เสริมเหล็กขนาดใหญ่ใส่ที่นั่งของสสพักเพื่อไทยเอามือเป็นครีมบีบคอหอยตรงเส้นเลือดใหญ่สองข้างของสสพักเพื่อไทยทำท่าให้ฮิตเลอร์เพื่อไล่ประธานรัฐสภาแล้วนี่หรือที่ปปชพยายามแสดงบทบาทว่าต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยที่โดนเสียงข้างมากรังแกเสียงข้างน้อยโดนรังแกตรงไหนอย,อย่างไรครับ ผมต้องการทำบันทึกนี้ไว้เพราะไม่มีโอกาสอภิปรายแสดงเหตุผลในที่ประชุมสอนอชอซึ่งก็เคารพเพราะว่าเป็นกรถรถติการวมหมู่แต่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงต้องบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปในอนาคตและยินดีรับฟังความเห็นต่างจากปปช40สวอรหรือผู้ที่โหวตถอดถอ,ถอนหรือพักเสียงข้างน้อยแต่ขอสงวนสิทธิ์พร้อมที่จะอธิบายชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปอเรียนผมเรียนด้วยความครบรับว่า จริงๆในเรื่องนี้นะครับกติกาในการพิจารณาก็คือให้ต่างฝ่ายต่างสแสดงความคิดเห็นของตัวเองให้ครบถ้วนนะครับก็คือทางปปชก็สแสดงความคิดเห็นของตัวเองให้ครบถ้วนเลยซึ่งเขาก็อาศัยคุณวิชัยวิวิทเสวีในการพิปรายตอนต้นเนี่ยตอนเปิดคดีเนี่ยเขาก็พิปรายยาวนะครับแต่ตอนปิดคดีเนี่ยเขาก็อพิปรายเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็อนุญาตให้พวกเราพิปรายส่งตัวแทนขึ้นไปนะครับจริงๆเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยผมก็สมวนสิทธ นะแต่ใน,นเมื่อเป็นข้อตกลงของพรรคเป็นมติของพรรคนะครับผมก็เห็นว่า,าต้องเคารพเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้อภิปรายเลยทั้งสิน้นนะแต่มาตอนหลังเนี่ยก็มี2เรื่องเนี่ยที่ผมเห็นว่าพี่สามารถคาไว้ไม่ได้ชี้แจงอธิบายว่าเอ๊ะที่ปปชถแถลงมานั้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าผมก็เลยต้องขออนุญาตใช้สิทธิตรงนี้นะฮะในเมื่อขออนุญาตใช้สิทธิ์แล้วนี่ก็เลยชี้แจงให้ครบถ้วนไปเลยประกอบในส่วนนี้ด้วย เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพวกเราคิดอย่างไรนะในกรณีของการถอดถอนแลวอันนี้มันก็จะเป็นบวดศาที่บันทึกไว้ว่าผมคิดอย่างไรนี่เป็นแค่บางทอดบางตอนนะครับคันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งนี้เนื่องจากว่าในรายการของเรานี่นะครับเราจะจัดวันพระหัสกับวันศุกร์เป็นเดือนหน้าต่อไปนะฮะกรณีพิเศษ,ษก็คือบวดซาที่มีชีวิตเพราะ,ะนั้นอาจจะมีกรณีทางการเมืองที่สําคัญสําคัญ เกิดขึ้นในวันพระหัสุขที่เป็นเป็นรายการต่อไปฉบับพิเศษก็คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะเราก็มีความเป็นในการที่จะเก็บเอาประเด็นที่สําคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อพระหัสสุขที่ผ่านมาว่าเป็นอะไรมีประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งครับคุณแอนอืมค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาตินะคะซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้ค่ะ ได้ถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในหมวดที่2นะคะว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมแล้ก็ความปรองดองนะคะอยู่ในส่วนที่1เลยนะคะในมาตรา260ค่ะชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติประกอบไปด้วยประธานกรรมการ1คนนะคะแล้วก็กรรมการเนี่ยจำนวนไม่เกิน22คนซึ่ง พระมาหากษัตริย์นะฮะทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้นะคะผมขอญอาติที่ขมมดปมเพื่อให้ท่านชมเนี่ยเข้าใจภาพรวมเสียก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสู่รายละเอียดปมที่ผมอยากจะขมมดก็คือว่าผมเองส่วนตัวของผมนะฮะความเห็นส่วนตัวของผมเนะีะ่ะเขาไปลอกเรียนมาจากมาตรา44บครับมผมขอญอาติอ่านข้อความที่สําคัญนะฮะที่เป็นแก่นของมาตรา44ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา2 6 0ยเนี่ยคือเขาบอกในกรณี ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปด้านต่างๆส่งเสริมความสามัคคีและสมานฉันท์ของประชาชนหรือป้องการระงับปราบปรามการทำมันการบ่อนทาลายความมั่นคงบ่อนทาลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีอำนาจสั่งการระง,งับยับยั้งหรือกระทําการใดๆกระทําการใดๆได,ได้นะฮะไม่ว่าการทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการให้ถือว่าคําสั่งหรือการทําดังกล่าวลวงทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งหรือการทําหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นี้ซึ่งมันเหมือนกันแปะเลยนะครับว่า,ากรณีของมาตรา260 S <S <an other> เขาบอกว่าภายใน5ปีถ้าเพื่อความจำเป็นในการรักษาเอกราชของชาติบริวภาพดินแดนป้องกันร,ระงับยับยั้งปราบปรามการทําการบ่นทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือมีกรณีที่เกิดความขัดแย้งอันอาจนําไปสู่ความรุนแรงขึ้นในประเทศไม่ว่าเกิดภายในหรือนอกนอกราชอาณาจักรและทั้งการดำเนินการตามปกติของราการบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญและัฐมนตรีไม่อาจดำเนินการเพื่อยุติกรณีดังกล่าวได้กองการยุทิศาสตร์มีมติไม่น้อยกว่า 2- ในส ใช้มาตรการที่จําเป็นทั้งหมดจัดการกับสถานการแทนได้หลังจากปรึกษาเรือประธานศาลรัฐมนูลและประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วคือในมาตรา4 4เนี่ยท่านทําแทนศาลไปเลยแต่มในมาตรา2 6 0ท่านเขียนไว้ให้เป็นปรึกษาประธานศาลฎีกากับประธานศาลปกครองสูงสุดก่อนคล้ายไม่มองข้ามแต่ไปปรึกษาเฉยๆนะฮะปรึกษาแปลว่าจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้นะฮะแล้วก็เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วนะครับ ให้ประธานยุธศาสตร์เนี่ยนะครับมีอำนาจสั่งการนะคุณแอนครับสั่งการระงับยับยั้งการกระทําการใดๆไม่ว่าจะมีผลนะครับทั้งนิติบัญญัติหรือบริหารให้ถือว่าการกระทําหรือการประหลัดดังกล่าวเป็นคําสั่งการทําที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนูนี้และเป็นที่สุดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนี้นะครับโดยยกเอามาตรา44เนี่ยมา ให้กับข้าราชการชุดนี้ใช้นั่นคือมาตรา44เนี่ยแปลงร่างมาเป็นมาตรา260ในรัฐธรรมนูญที่บวนศักเขาร่างขึ้นหรือ36มหาปราชญ์เขาร่างขึ้นเพราะตรงนี้ก็คือหมายความว่าการคงอํานาจของการรัฐประหารต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะยึดอํานาจได้โดยไม่จำเป็นต้องทําการรัฐประหารอีกต่อไปแล้วครับและในนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่า กระทำการเนี่ยทั้งนิติบัญญัติและทั้งบริหารด้วยแล้วในตอนนั้นหมายความว่าข้ามไปเลยข้ามคณะรัฐมนตรีข้าม,าม,ร,ามารัฐสภาแต่เ็าฉลาดในการเขียนนะฮะก็เข,เขียนไว้ว่าถ้าประกาศใช้แล้วนี่นะครับให้ถือว่าการเมือ่อใ,ให้ถือว่าเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทรนราษฎรไปโดยอัตโนมัติไปพลงังเปิดประชุมไปพร้อมๆกันเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเขาเป็นกูรูทางด้านกฎหมาย เพราะเวลาเขาเขียนนี่นะครับเขามองรอบด้านเลยเขาระมัดระวังเหมือนกันว่าเวลาใช้อำนาจตามมาตรา260แล้วเนี่ยจะมีคนไปฟ้องว่ากระทําการผิด113ของประมวลอาญาเขาโต้แย้งกลับได้ว่าก็สภาผู้แทรอนราษฎรยังคงดํารงอยู่นะครับหรือจะสภาวุฒิสภาเนี่ยก็ยังดํารงอยู่หรือรัฐสภายัางดําร,รงอยูอ่คือไม่ได้นะไมถูกล้มล้างไป คณ,ณะ<ม>รัฐมนตรีก็ยังดำรงอยู่เพราะนั้นก็ไม่มีการไปล้มล้างแต่ว่าในนั้นมีฮะคือทําให้ทํางานไม่ได้ใน1นึนะครับเพราะ,ะนั้นคุณแอนลองลองลง,ลงสู่รายละเอียดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบดูสิครับค่ะทีนี้เราลงมาดูนะคะว่าในคณะกรรมการยุทธศ,ศาสตร์ที่ว่านี้ประกอบไปด้วยบุคคลจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างน,นะคะ1กรรมการโดยตําแหน่งนยคะจะได้แก่ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทาหารสูงสุดผู้บัญชาการทาหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครบผ้าเหล่าทัพเลยนะคะ <c oughs> สองค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาเคยดำรงตำแหน่งนายก <c oughs> เคยเป็นประธานสาดีกานะคะให้ทั้ง3ตําแหน่งเนี่ยค่ะที่เคยนั่งกันอยู่เนี่ยเลือกกันเองในแต่ละประเภท ประเภทละ1คนนะคะก็จะได้มาประมาณ3คนจากในส่วนนี้นะคะแล้วก็ 3. ค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน11คนซึ่งแต่งตั้งตามมาติรัฐสภานะคะจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆแล้วก็การสร้างความปรองดองคือเอาง่ายๆค่ะก,ก็ใครก็ได้ค่ะแล้วก็บอกว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ด้านการเป็นรูปด้านต่างๆแล้วก็การสร้างความปรองดองให้กรรมการตามวรรคหนึ่งคะ่ะเลือกผู้ซึ่งมีความเหมาะสมคนหนึ่ง ให้เป็นประธานคณะกรรมการยุรสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติเนี่ยนะคะโดยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาวาระการดํารงตําแหน่งอํานาจหน้าที่และการอื่นที่จําเป็นของคณะกรรมการตามมาตรานี้รวมทั้งเงินประจําตําแหน่งและผลตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการเนี่ยค่ะให้เป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยยุาสตร์การปริรูปและการปรองดองนะคะ โดยให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการยุทธศาสตร์นะคะในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีกรรมการไม่ครบองค์ประกอบหรือจำนวนตามวรรคหนึ่งนะคะหากมีกรรมการเหลืออยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้กรรมการเท่าที่มีอยู่เป็นองค์ประกอบและองค์ประชุมและสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปได้ให้มีหน่วยธุรการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดําเนินการอื่นตามกฎหมายลูกว่าด้วยยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยนะคะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และเป็นประจำทุกปีนะคะโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาตินะคะเขาจะมาประเมินแล้วก็แจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะทราบแล้วก็ประกาศผลการประเมินนี้ให้ทราบเป็นการทั่วไปตามกฎหมายลูก อำนาจพิเศษเพื่อควบคุมความขัดแย้งรุนแรงที่คอรมอไม่อาจแก้ปัญหาได้ตรงนี้แหละ,ะสำคัญนะฮะมเมื่อกี้ที่คุณแอนนำเรียนต่อท่านผู้ชมทั้งหมดเป็นเพียงแค่โครงสร้างรายละเอียดนะ,ะ<ม>และเงินเดือนองค์ประกอบหน่วยงานธุรกา,ารต่างๆแต่ตรงนี้นะฮะเป็นอำนาจที่สำคัญนะฮะเชิญเลยะฮะซึ่งภายใน5ปีนะคะนับแต่วันประกาศใช้รัฐมนตรีถ้ามีความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติบูรณภาพแห่งดินแดน หรือเพื่อป้องกันร,ระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชาบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือมีกรณีที่เกิดความขัดแย้งอันอาจนําไปสู่ความรุนแรงขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชาอาณาจักรนะคะทั้งการดําเนินการตามปกติของสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญและครมไม่อาจดําเนินการเพื่อยุติกรณีดังกล่าวได้คุณแอนฟังคุณคุณไหมครับ <ừ> คล้ายๆคำประกาศของคณะรัฐประหารหรือเปล่าครับ <S <S ใช่เลยคือน,นี้กลายเป็นว่าคำประกาศของคณะรัฐประหารปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ <ừ m. S 2> อย่างน้อยตั้ง,งห้าปีนะฮะ<ช>นี่ก็ไปแสดงว่าเขียนคณะรัฐประหารจำแรงแฝงกาย <ừ m. S 2> ไว้ในรัฐนูนเรียบร้อยครับแลวท่านชมลองพิจนารณาดูนะครับท่านอนุญาตให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ครับค่ะซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งก็ไม่ยากนะคะ ก็จะมีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแทนได้ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกับประธานสารรัฐธรรมนูญและประธานสารปกครองสูงสุดแล้วนะคะเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วเมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ มีอำนาจสั่งการระงับยับยัง้งหรือกระทำการใดๆได,ๆได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหารแล้วก็ให้ถือว่าคำสั่งการกระทำและการปฏิบัต,ติตามคำสั่งดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นคำสั่งการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้แล้วก็เป็นที่สุดด้วยนะคะเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์รายงานประธานสภาประธานวุฒ ประธานสารรัฐมนูลและก็ประธานสภปรครองสูงสุดทราบโดยเร็วและถแถลงให้ประชาชนทราบถึงการใช้มาตรการดังกล่าวเมื่อได้มีการใช้อำนาจตามมาตรานี้ให้ถือว่าเป็นการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาโดยไม่ต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมให้ถือว่าในระหว่างที่มีการใช้อำนาจตามมาตรานี้เป็นสมัยประชุมของสภาครนี้อย่างนี้จะเรียกว่าประชาตายได้อย่างไรครับและอย่างนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศลองพิจารณาดูดีสิครับว่าท่านจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญ เช็เช่นนี้หรือไม่ครับค่ะแล้วคุณหมอก็ได้เปรียบเทียบไปเห็นแล้วนะคะว่าหน้าตาของมาตรา260ที่ว่านี้เนี่ยเหมือนกับของมาตรา44ฉบับช่วคราว2,557อย่างไรซึ่งคุณหมอก็ได้อ่านเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันแล้วนะต่างกันนิดเดียวค่ะแค่ไม่มีผลในทางตุลาการนอกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ประการใดเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เวงโตจีราการขอบพระคุณค่ะ ดิฉันกุฎิตาชนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ